เป็น4เกมที่สนุกตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งของทัพนักกีฬาไทยที่ในครั้งนี้สามารถครองกวางเป็นเจ้าเหรียญทองมาได้อีก1สมัยด้วยผลงาน95เหรียญทอง83เหรียญเงินและ69เหรียญทองแดงถึงแม้จะไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ที่110เหรียญทองแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าชาติคู่แข่งเริ่มมีการพัฒนาที่ก้าวกระโดดจนเราไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้นับว่าเป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอาเซียนการแข่งขัน4เกมครั้งที่28ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลากว่า56ปีซึ่งในทุกครั้งที่ผ่านมาก็จะมีบรรดาดาวดวงเล็กๆที่รอการเป่งประกายต่างต้องการพิสูจน์ฝีมือเพื่อที่จะใช้แสงสว่างของตัวเองให้อยู่เหนือบรรดาดาวค้ำฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าการที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในอาเซียนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากเกินความสามารถของนักกีฬาไทยที่ได้พิสูจน์ให้เห็นในการแข่งขันครั้งนี้แล้วว่าไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความตั้งใจอันแรงกล้าของพวกเขาไว้ได้และวันนี้ทีมงานทีสปอร์ตได้ทำการคัดเลือกนักกีฬาดาวเด่นที่จะขึ้นมาเจอจรัสในการแข่งขันกีฬาที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดของชาวอาเซียนเริ่มกันที่อันดับ10ต้องยกให้มาคุงมาซายุกิเทระดะจอมทุ่มลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นดีกรีนักกีฬายูโดเยาวชนของญี่ปุ่นที่เพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยไปไม่ถึงปีและผ่านทัวร์นาเมนต์กับทีมมาแค่2รายการเท่านั้นแต่กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าเหรียญทองสมัยแรกของตัวเองในการแข่งขันกีฬายูโดรุ่น73กิโลกรัมชายมาครองได้สำเร็จหลังเอาชนะนักทุ่มจากอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศบวกกับบุคลิกส่วนตัวที่ดูเป็นคนสุภาพนอบน้อมทำให้กลายเป็นขวัญใจคนใหม่และเป็นที่รักของเพื่อนๆภายในทีมไปโดยปริยายและปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามาคุงได้กลายมาเป็นความหวังของทีมยูโดไทยแบบที่ทีมจะขาดไม่ได้เช่นกันในเวลานี้มาต่อกันที่อันดับที่9เป็นนักกีฬาจากสมาคมกรีฑาส่งเข้าประกวดปรนุชผู้ระหงนักกีฬากระโดดค้ำทีมชาติไทยวัย19ปีก็ไม่ทำให้สมาคมกรีฑาผิดหวังคว้าเหรียญทองจากกระโดดค้ำชายด้วยสถิติ 5.30 เมตรซึ่งสามารถทำลายสถิติเดิมของกรีฑาสินทวาชีวะที่ทำไว้ในเวียงจันทร์เกมที่ 5.21 เมตรลงได้อย่างสวยสดงดงามมาต่อกันที่อันดับ8เจ้าปืนพงศธรปัญญาทองนักแม่นปืนวัย19ปีที่ลงแข่งขัน4เกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกสามารถคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองในประเภทปืนยาวอัดลม10เมตรทั้งประเภททีมและบุคคลโดยทำไปถึง 620.4 คะแนนรั้งอันดับ1ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้สมาคมยิงปืนจบ4เกมในครั้งนี้ด้วยผลงานอันยอดเยี่ยม12เหรียญทอง7เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงนับว่าเป็นผลงานที่เกินความคาดหมายของทัพนักแม่นปืนทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้อันดับที่7กลับมาที่นักกีฬาจากสมาคมกรีฑาน้องแตงมิ่งกมลคุ้มผลนักวางค้อนหญิงทีมชาติไทยสาวน้อยมหัศจรรย์ในวัยเพียง17ปีทำผลงานโดดเด่นเกินวัยสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเองและ4เกมหลังกว้างทั้งหมด4ครั้งทำระยะดีที่สุดที่ 56.57 เมตรส่งผลให้น้องแตงคว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยพร้อมทำลายสถิติกีฬา4เกมที่ตันซงว่าจากมาเลเซียทำเอาไว้ในการแข่งขัน4เกมครั้งที่25ที่ประเทศลาว 56.41 เมตรลงไปได้อันดับ6สุธานีชนะชัยโปรสาวดาวรุ่งวัย17ปีโชว์สวิงได้อย่างยอดเยี่ยมแจ้งเกิดด้วยการคว้า2เหรียญทองให้กับตัวเองจากประเภทเดียวและทีมในการแข่งขัน4เกมผลแรกนับเป็นหนึ่งผลิตผลสำคัญของสมาคมกอล์ฟทีมชาติไทยในอนาคตเข้าสู่ครึ่งทางกันแล้วอันดับที่5ขอยกให้กับทัพนักโปโลน้ำหญิงทีมชาติไทยที่สร้างเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันครั้งนี้โดยการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาพบกับตัวเต็งอย่างสิงคโปร์เจ้าภาพและก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการโปโลน้ำไทยสามารถโค่นเต็งแชมป์ในนัดตัดสินชะตาเฉือนชนะเจ้าภาพไปแบบสุดมันชนิดช็อกกองเชียร์เจ้าถิ่น5ประตูต่อ4คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์พร้อมสร้างชื่อให้กับทัพนักโปโลน้ำไทยได้สำเร็จซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ทีมโปโลน้ำไทยประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ต้องยกเครดิตให้กับนักกีฬาทุกคนที่ส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงแค่เยาวชนแต่กลับสร้างผลงานชิ้นโบแดงรวมถึงโค้ชแดเนียลเฟอร์รี่ผู้ฝึกสอนชาวอิตาลีที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากเพื่อที่จะให้นักกีฬาไทยสมหวังจากผลการแข่งขันเล่นที่ยอดเยี่ยมบวกกับลีลาการเล่นแบบสู้ไม่ถอยส่งผลให้ทีมโปโลน้ำหญิงไทยได้ใจกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจไปอย่างล้นหลามอันดับ4เป็นนักกีฬาสาวจากทีมปัญจักษ์ศรีรัตน์น้องปาสุดาเหลืองอภิชาติกุลดาวรุ่งวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดชิงชนะเลิศโช
ถูกการออกอาวุธไล่เตะและต่อยใส่อรไทยสวนทวงจากลาวคว้าเหรียญทองประเดิมให้กับทัพปัญจักษ์ศรีรัตน์ไทยในการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่28ได้สำเร็จเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาต่อกันที่อันดับ3น้องทีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์นักตบลูกขนไก่สาววัย19ปีปลดล็อกให้กับตัวเองได้สำเร็จคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันประเภททีมและเดี่ยวซึ่งผลงาน2เหรียญทองในครั้งนี้ถือเป็นการคว้า2เหรียญทองในซีเกมส์ในรอบ40ปีของทัพนักแบดมินตันไทยโดยเฉพาะประเภทเดี่ยวเป็นนักกีฬาหญิงคนที่4ของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ขณะที่อันดับที่2เป็นอีก1คนจากสมาคมกรีฑาที่ในครั้งนี้สามารถเข้าป้ายติดท็อป10ดาวเด่นไปทั้งสิ้น3คนและหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของคุณานนท์สุขแก้วนักวิ่งหนุ่มทีมชาติไทยวัย20ปีโชว์ฟอร์มสุดยอดในการวิ่ง400เมตรสตาร์ทประคองตัวก่อนเข้าสู่100เมตรสุดท้ายไล่สปีดทีละ9เบียดแซงลิกคงนักกีฬาจากเวียดนามเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 46.00 วินาทีท่ามกลางความสะใจของกองเชียร์ทั้งในและนอกสนามคว้าเหรียญทองพร้อมทำลายสถิติซีเกมในรอบ20ปีของเอกทวัฒน์สกุลจันทร์ที่ทำเอาไว้ที่ 46.05 วินาทีเมื่อปี1995ที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันซีเกมครั้งที่18และมาถึงอันดับที่1เป็นใครไปไม่ได้นอกจากน้องหญิงสุทัศินีเสวตบุตรนักตบลูกเด้งสาวทีมชาติไทยวัย21ปีหลังจากเคยติดทีมชาติชุดใหญ่ทำศึกซีเกมส์ครั้งที่25ที่ประเทศลาวก่อนจะหายไปจากการเป็นตัวแทนทีมชาติระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งปีนี้น้องหญิงถูกเลือกให้เป็นตัวแทนไปลุยซีเกมส์และอยู่ในกลุ่มเป้าหมายว่าจะต้องได้เหรียญติดมือกลับมาแต่เส้นทางสู่แชมป์ในครั้งนี้ไม่ง่ายเอาซะเลยเพราะเพียงแค่รอบแรกก็ต้องมาเจอกับกระดูกชิ้นโตอย่างเฟิงเทียนเว่ยมืออันดับ4ของโลกและเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2012แต่น้องหญิงก็ได้สร้างความมือฮาตั้งแต่นัดประเดิมสนามด้วยการโค่นเต็งแชมป์ของรายการและสามารถฟาดันหินเข้ามาชิงชนะเลิศกับอึงซอกคิมผู้ท้าชิงชาวมาเลเซียและเป็นอีกหนึ่งครั้งที่น้องหญิงต้องออกแรงเล่นถึง7เกมก่อนที่จะชนะไป4-3เกม7-11 11-5 11-8 9-11 11-6 9-11 และ11-4 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่คนปิงปองรอคอยมาอย่างยาวนานถึง32ปีนับจากที่พัชรินทร์ลอยสวัยเคยทำได้ในซีเกมส์ครั้งที่12เมื่อปีพ.ศ.2526ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเหรียญทองเหรียญนี้ถือเป็นเหรียญประวัติศาสตร์หน้าใหม่ซึ่งชื่อของน้องหญิงจะถูกจารึกไว้ในทำเนียบนักกีฬาของไทยเพื่อเป็นเกียรติต่อวงตระกูลรวมถึงเป็นแรงผลักดันให้กับนักกีฬารุ่นใหม่มุ่งมั่นตั้งใจทำผลงานเพื่อประเทศชาติและนี่ก็เป็น10อันดับนักกีฬาดาวเด่นที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมและหวังอย่างยิ่งว่าบรรดาดาวเด่นเหล่านี้จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญและสร้างผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทยต่อไป